ครับหลังจากที่เราสปอนเซอร์นะครับหรือ SCP ไปแล้วนะครับ Show the Plan หรือ Share the Product นะครับปิดสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องทราบไว้อย่างนึงนะครับว่าคนที่สำเร็จในธุรกิจนี้นะครับจะต้องมีการตัดสินใจอยู่ประมาณ3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1นะครับคือการตัดสินใจสมัครเฉยๆซึ่งท่านอาจจะทำโปรเซสนั้นไปเรียบร้อยแล้วตอนที่ใช้แฟ้มสปอนเซอร์ไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับท่านจะต้องทำให้เขาตัดสินใจที่จะทำให้ได้นะครับซึ่งในการตัดสินใจที่จะทำเนี่ยนะครับต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยซึ่งเราก็มีการทำสื่อออกมานะครับทำให้เป็นชุดเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจะสอนให้ท่านนะครับสามารถนะครับโค้ชนะครับคนของท่านองค์กรของท่านได้นะครับว่าหลังจากที่ท่านสมัครแล้วองค์กรท่านสมัครแล้วนะครับจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไรนะครับแล้วค่อยพาเข้างานฟังก์ชันนะครับในตอนจบของคลิปที่แล้วผมก็ทำให้ดูแล้วว่าท่านต้องเคลื่อนมาการประชุมที่ใหญ่กว่าเพื่อให้เขาตัดสินใจสำเร็จให้ได้ในครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะครับท่านอาจจะได้เจอนะครับบุคคลที่อาจจะตัดสินใจทำแต่จะสมัครแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้จะว่าจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไรนะครับเลยจัดทำสื่อนี้นะครับเพื่อทำให้ท่านได้รับทราบพร้อมๆกันเหมือนกันซึ่งในราคาที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นราคาต้นทุนเลยนะครับที่ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับในสื่อเล่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ start นะครับกับ share ส่วนที่2นะครับส่วนของ start เองนะครับเราก็จะมีนะครับเรื่องราวของ DVD welcome นะครับที่จะบอกถึงประวัติของบริษัทนะครับวิสัยทัศน์ของ CEO คุณสนั่นของเรานะครับเรื่องของ Why Food Matrix นะครับหรือฟูมาติกเทคโนโลยีต่างๆจากเจ้าของสปอตตอนนะครับคือพีเตอร์คีธฮาร์ดิงนะครับอยู่ในแผ่นเดียวนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นท่านสามารถรู้เรื่องราวพื้นฐานที่จำเป็นมากๆในการทำธุรกิจนี้อย่างถูกต้องได้เพื่อสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นท่านก็เริ่มที่จะศึกษานะครับเรื่องของโบรชัวร์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการฝากสื่อในการให้ติดตามนะครับผู้หวังของท่านได้จากสื่อที่ท่านให้ไปในสื่อพวกนี้นะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น IP product ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในชีทหรือโปรชัวชุดนี้นะครับที่เป็น IP product ทั้งหมดหน้าหลังนะครับอนาคตก็จะมีเอกสารอีกตัวนึงที่เป็น Optimum Health นะครับเราก็จะคุยสินค้ากลุ่มเดียวคือ Optimum Health คือสินค้าทุกตัวเลยครบวงจรในร่างกายของเราที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนชีวิตได้ภายใน7วันนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านไม่สามารถใช้ชุดใหญ่ได้ก็เปลี่ยนมาใช้ชุดเล็กก็ได้นะครับชุดเล็กนั้นก็คือชุดไลฟ์การ์ดของเรานั่นเองนะครับหรือใช้ไลฟ์การ์ดไม่ได้นะครับต้องการที่จะทำให้สุขภาพท่านดีขึ้นในเวลารวดเร็วด้วยเงินที่น้อยที่สุดนะครับท่านอาจจะเลือกใช้สีไทย VP กับสีไทยไฟเพล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบที่เราจะจัดทำให้ท่านทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบเบื้องต้นนี้นะครับท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องได้นะครับจากการอ่านคู่มือ 3Sเล่มนี้นะครับหรือที่เรียกว่า System Handbook นั่นเองนะครับซึ่งก็จะสอนให้ท่านนะครับเข้าใจนะครับเรื่องราววิวัฒนาการของธุรกิจแบบนี้นะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับด้วยระบบของเราจะสามารถทำให้ท่านทำธุรกิจได้อย่างไรนะครับในคู่มือเล่มนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่6บทด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของ3คิดแนวความคิดที่ถูกต้องนะครับในการทำธุรกิจนี้นะครับความเชื่อของท่าน4ความเชื่อนะครับต้องเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอะไรนะครับและเรื่องที่5นะครับเรื่องของ5เริ่มในบทที่3นะครับเรื่องของ5เริ่มนะครับก็จะสอนวิธีการเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะครับบทที่4ก็จะสอนเรื่องของ5สอนนะครับบทที่5ก็จะสอนเรื่องติดตาม5เริ่มเพื่อนใหม่นะครับและบทที่6บทสุดท้ายก็คือการทํา5นามหรือการโค้ดนะครับให้เป็นอัพไลน์สูงนะครับเพราะฉะนั้นในคู่มือเล่มนี้นะครับก็จะสอนนะครับเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ท่านนะครับใช้คู่มือเล่มนี้อ่านให้จบภายใน48ชั่วโมงแรกให้ได้ถ้าท่านต้องการทําธุรกิจให้มีรายได้หลักแสนหลักล้านจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับท่านก็มาลงรายละเอียดนะครับด้วยเวิร์กแพลนนะครับชุดนี้นะครับซึ่งก็จะให้ท่านเริ่มลงเวิร์กช็อปนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับคือท่านต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นโค้ชของท่านซึ่งโค้ชของท่านนั้นนะครับจะต้องเป็นโค้ชที่เป็นตำแหน่งลีดเดอร์ขึ้นไปคือมีรายได้เกินแสนไปแล้วถึงจะเป็นโค้ชของท่านได้และอยู่ใน Line of Sponsor ของท่านด้วยนะครับห้ามปรึกษากับไซด์ไลน์เด็ดขาดหรืออัพไลน์นะครับสูงหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เป็นลีดเดอร์นะครับจะลงมาโค้ชท่านก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านจะขึ้นไปโค้ชเขาก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นการข้ามสายงานอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกนะครับโค้ชของท่านก่อนในอันดับแรกนะครับลองมองหาครับว่าผู้แนะนำของท่านเป็นลีดเดอร์หรือยังถ้ายังไม่เป็นนะครับผู้แนะนำของผู้แนะนำของท่านเป็นลีดเดอร์หรือยังใน Line of Sponsor ของท่านห้ามคอสไลน์เด็ดขาดนะครับนี่คือสาเหตุที่ท่านจะไม่โตในธุรกิจนี้นะครับเพราะนั้นกระดุมเม็ดแรกท่านต้องหาโค้ชของท่านให้เจอและโค้ชของท่านถึงแม้จะเป็นลีดเดอร์แล้วต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ในระบบ
และเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหรือเปล่าหรือเป็นโค้ชต้นแบบหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นไม่เป็นไรครับหาคนต่อไปเอาแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับเราดูนาฬิกาเรายังใส่นาฬิกาแค่เรือนเดียวดูเวลาเดียวเลยไม่มีใครใส่นาฬิกา3เรือน4เรือนเพื่อดูเวลา4เวลานะครับเพราะนั้นเราต้องเลือกโค้ชเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นในหน้าแรกนะครับก็จะชัดเจนมากๆในเรื่องของการโคชชิ่งนะครับและหลังจากนั้นครับท่านก็จะมาเริ่มต้นอย่างถูกต้องภายใน90วันแรกในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับเราจะมีอะเจนดานะครับเราจะมีคาเลนดานะครับปฏิทินนะครับให้ท่านเห็นนะครับว่าในเดือนนี้ท่านต้องทำอะไรบ้างนะครับในวันไหนบ้างโดยที่เราจะมีไกด์ไลน์ท่านนะครับว่าวันที่1ถึง3ท่านจะต้องเขียนผังองค์กรตั้งเป้าหมายกับโค้ชของท่านรักษายอดต้นเดือนนะครับแล้วก็เข้างานประชุมประจำเดือนนะครับตั้งแต่เดอะสตาร์ SBO SWT SST ต่างๆนะครับแล้วก็พาคนเข้า OBP ให้ได้ทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงทุกๆที่เลยนะครับก็จะเป็นตามวันตามรอบตามที่อัพไลน์ของท่านแนะนำนะครับในเดือนต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับจนครบ90วันนะครับสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านให้กลายเป็นผู้สำเร็จได้ถ้าท่านทำอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านก็ต้องมาแบ่งเวลานะครับ2ชั่วโมงต่อวันเพื่อเริ่มใช้เวิร์คแพลนนี้นะครับ1เลยนะครับคือดูหรือฟังซีดีดีวีดีนะครับเวลข้ามก่อนเลยอันดับแรกนะครับ2คืออ่านคู่มือ 3S ที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ให้จบนะครับ3คือเรียนรู้กับโค้ชของท่านได้ความรู้อะไรบ้างนะครับ4คือเข้าร่วมประชุมนะครับ5คือลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็นะครับลงมือทำตามเนื้องานในเวิร์คแพลนเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยได้อะไรจากเนื้องานที่ท่านลงไปทำบ้างเขียนลงไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นครับท่านจะต้องแบ่งตารางเวลาวันเดือนปีเวลาสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจของท่านได้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ในเดือนแรกนะครับให้ท่านลงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับเพื่อทำให้ท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้องค์กรของท่านเองนะครับหลังจากนั้นครับในส่วนอัพไลน์นะครับจะเช็คนะครับว่าคุณเข้าใจระบบ 3S ขนาดไหนในการเริ่มอย่างถูกต้อง5เริ่มนั่นเองหรือคอนั่นเองนะครับเพราะนั้น1เลยนะครับท่านต้องเริ่มดู DVD Welcome นะครับ Y3S นะครับหรือในอนาคตจะมีเรื่องราวผู้สำเร็จ9เรื่องที่เป็น9 Super Life นั่นเองนะครับและจะต้องดูรู้ได้ว่านะครับท่านเข้าใจอย่างไรด้วยในการดูครั้งนั้นนะครับเริ่มที่2นะครับวันนี้ท่านได้สมัครนะครับใช้สินค้าในระดับ C Card หรือ S Card แล้วหรือยังใช้สินค้าอะไรบ้างนะครับเรื่องที่3ครับท่านจะต้องพบโค้ชในที่ประชุมนะครับเพื่อทํา5สอนนะ5สอนคืออะไรบ้างเข้าใจอย่างไรบ้างพบโค้ชหรือยังนะครับเขียนลงไปเรื่องที่4ครับท่านต้องศึกษาชุด 3S คิดนะครับให้จบถึงตรงไหนเขียนลงไปให้หมดเลยทั้งชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันหลังจากนี้นะครับและเรื่องที่5ครับท่านต้องทํา STP ให้ได้อย่างน้อย10ครั้งต่อเดือนนะครับเพื่อค้นหาคอให้ได้อย่างน้อยซ้ายคนขวาคนง่ายไหมครับถ้าท่านทำแค่ตรงนี้นะครับผ่านไป3เดือนองค์กรท่านทำเหมือนกันสัก6คนนะครับท่านจะเห็นรายได้เดือนละ 20,000 30,000 40,000 50,000 บาทเรียบร้อยแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับจบแล้วแค่หน้านี้เองท่านก็จะเริ่มเห็นรายได้ที่เสถียรแล้วเป็น passive income เล็กๆให้ท่านได้แล้วนะครับนะส่วนที่2นะครับหลังจากทํา5เริ่มเสร็จแล้วนะครับท่านก็ต้องมาเช็ค5สอนสอนแรกนะครับท่านจะต้องทำเรื่องของ Why I Joy นะครับตัวท่านเองก่อนแล้วก็ทีมงานของท่านนะครับว่าท่านเข้ามาทำธุรกิจนี้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับสองนะครับท่านต้องพูดแฟนสปอนเซอร์ให้ได้แฟนสปอนเซอร์เล่มนี้ก็จะเป็นการเคลียร์4 why อย่างชัดเจนนะครับ why network why business why product นะครับ why wellness why compensation plan ต่างๆนะครับ why passive income ต่างๆอยู่นี้ทั้งหมดท่านสามารถเลือกที่จะเคลียร์ได้นะครับในแฟ้มเล่มนี้นะครับเราก็จะมีคลิปการเปิดแฟ้มซึ่งท่านอาจจะได้ดูไปแล้วนะครับและพอท่านเคลียร์วายเสร็จนะครับลองฝึกพูดดูนะครับแล้วลองสอบกับโค้ชของท่านนะครับโค้ชของท่านก็จะให้คำนะครับเขาเรียกคำนิยมนะครับหรือใบประกาศหรือติ๊กนะครับบอกท่านว่าวันนี้ท่านจะต้องไปพัฒนาตัวเองฝึกพูดเพิ่มแบบผมเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมทำอย่างเงี้ยรับรายได้มาแล้วร้อยล้านนะครับแต่ทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับโค้ชของท่านก็จะเป็นคนบอกครับว่าวันนี้เองท่านต้องพัฒนาเพิ่มหรือไม่อย่างไรและวันนี้ท่านเองเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังนะครับเริ่มที่สามโทษทีฮะเช็คที่3เช็ค5สอนเรื่องที่3นะครับท่านต้องทํา5บทบาทกับอัพไลน์ของท่านให้ได้1ต่อ1 2ต่อ1 3ต่อ1นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับขอโทษทีผมอ่านกับหัวนะเอาแบบไลฟ์สดเลยนะครับทํา5สอนนะครับต้องดูเนื้องานของท่านในการทํา5บทบาทนะครับทํา 2/2 3/3 อย่างไรบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในคอร์สฝึกอบรมของเรานะครับสอนที่4นะครับท่านต้องสอนทีมงานของท่านทํา5ค้นหานะครับตั้งแต่ค้นหาเรื่องของความฝันนะครับแล้วพอใกล้ตัวเข้ามาหน่อยก็เป็นเป้าหมายนะครับแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต่างๆนะครับ
ฝันแรกนะครับเป็นอะไรนะให้จับต้องได้สเปซิฟิกมันนะครับว่ามีบ้านเป็นยังไงบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์รถเป็นยังไงล้อเป็นยังไงเอาให้ชัดแล้วเปลี่ยนไปเป้าหมายได้ว่ามันจะเปลี่ยนเป้าหมายระยะสั้นของท่านโดยการทำอะไรบ้างเป็นตำแหน่งอะไรบ้างช่วยให้คนสำเร็จอย่างไรบ้างในเป็นเป้าหมายของท่านนะครับโดยที่เราก็จะมีเป้าหมาย3เดือนแรกนะครับให้ท่านรับรายได้ 15,000 ถึง 30,000 บาทนะครับด้วยเวิร์คแพลนเล่มนี้นะครับโดยการสปอนเซอร์คน 1-2 คนต่อวันไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะสนใจสมัครหรือไม่สมัครซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้านะครับแต่สรุปง่ายๆคือท่านต้องมี2คนต่อวันให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงที่ท่านต้องทำงานพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วต้องเขียนชื่อลงไปว่า2คนนั้นที่ท่านออกไป STP ออกไปสปอนเซอร์นั้นคือใครบ้างในสัปดาห์ที่1ในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4นะครับและสรุปแล้วทั้ง8คนนี้ใน4สัปดาห์นี้เป็น S card แล้วหรือยังนะครับเพราะถ้าท่านทำได้ตามนี้นะครับใน1เดือนแรกนะครับมันจะมีค่าสถิติค่าเฉลี่ยของมันนะครับท่านจะเริ่มเป็น half star นะครับสปอนเซอร์คนได้แค่2คน3คนท่านอาจจะเริ่มมีตำแหน่งเป็น half star เรียบร้อยแล้วคือมีทีมอ่อน 10,000 คะแนนซ้ายขวานะครับรายได้ประมาณ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะครับตัวที่2นะครับคือ star ทีมอ่อน 20,000 บาท20,000 คะแนนนะครับทีมแข็ง 20,000 คะแนนท่านก็เริ่มมีรายได้ประมาณ 20,000 บาทบวกลบนะครับในเดือนที่3นะครับท่านก็จะขึ้นมาเป็นดับเบิ้ลสตาร์ตามลำดับนะครับโดยการพัฒนาสตาร์พัฒนาฮาร์ฟสตาร์ขึ้นมานั่นเองท่านจะเริ่มมีทีมอ่อน 40,000 คะแนนรายได้ของท่านก็จะขึ้นมาเป็น 30,000 ถึง 40,000 บาทนะครับถ้าท่านทํา3เดือนของท่านได้อย่างถูกต้องขั้นต่ำตามนี้นะครับท่านก็จะเริ่มมีรายได้อย่างสม่ำเสมอเดือนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนประจำในการเริ่มต้นจบปริญญาตรีจบใหม่ของใครหลายๆคนนะครับนั้นทำแค่ตรงนี้ท่านก็จะเริ่มเห็นรายได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับท่านก็ต้องทำเรื่องของรายชื่อนะครับในการค้นหาเรื่องที่2นะครับค้นหาแรกคือเรื่องของความฝันค้นหาที่2คือเรื่องของรายชื่อต้องเปลี่ยนความฝันเป้าหมายของท่านเป็นรายชื่อให้ได้เพราะธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจเดียวนะครับที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับท่านสามารถสร้างธุรกิจของท่านได้จากรายชื่อที่ท่านมีไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE ต่างๆในมือถือต่างๆในสมุดหน้าหรือต่างๆเขียนลงไปให้หมดเลยครับไม่ต้องคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบไม่ชอบทำไม่ทำซื้อไม่ซื้อนะครับเขียนไปให้หมดจนครบ200รายชื่อให้ได้ใน200รายชื่อนั้นพอครบแล้วนะครับท่านค่อยมาวิเคราะห์ครับว่าเขามีหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างนะครับคิดบวกไหมนิสัยดีไหมมีรถมีบ้านไหมครอบครัวมีไหมนะครับอย่างเช่นครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าคนไม่มีครอบครัวคนมีครอบครัวถามว่าความกระตือรือร้นในการทำธุรกิจใครจะมากกว่ากันนะครับคนมีครอบครัวจะมากกว่าแน่นอนนะครับให้คะแนนนะครับเราเรียกระบบนี้ว่า perfect score นะครับเรื่องที่5ก็จะเรื่องของงานยุ่งหรือไม่ค่อยมีเวลาไหมเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยอายุเกิน25ปีหรือยังนะครับเรียนสูงไหมจบปริญญาตรีขึ้นไปหรือเปล่ามีความต้องการรายได้เพิ่มหรือเปล่านะครับสรุปแล้วช่องละ1คะแนนถ้าใครครบ8ก่อนท่านเตรียมปรึกษาอัพไลน์ผู้แนะนำหรือโค้ชของท่านเลยนะครับท่านโทรไปหาเขาก่อนเลยนะครับใน200ชื่อนี้นะครับมันจะเหลือคนที่มี perfect score ตามสถิติแล้วเนี่ยประมาณ20คนเสมอถ้าท่านทำตามกระบวนการมีการวิเคราะห์ด้วย perfect score อย่างสม่ำเสมอนะครับ20คนนั้นนะครับท่านก็มีหน้าที่นะครับคอนแทคเขาโทรหาเขาด้วยสคริปต์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งการทาบทามไม่รู้จะขุดชวนตรงๆได้ยังไงทาบทามยังไงมีบอกหมดเลยแม้กระทั่งทัศนคติก่อนการเชิญก่อนการนัดหมายทำยังไงเรามีบอกหมดเลยนะครับท่านลองไปอ่านดูนะครับหลักการนัดนะครับหลักการเป็นยังไงเตรียมใจก่อนพูดยังไงตัวอย่างการเปิดใจทำยังไงนะครับนัดหมายแบบเปิดยังไงนัดหมายกรณีบวกกับเครือข่ายแบบไหนปิดกับเครือข่ายทำแบบไหนหรือทาบทามยังไงหรือจะฝากสื่อยังไงมีหมดเลยนะครับและสรุปแล้วก่อนที่จะไปท่านต้องรู้ก่อนว่าคนคนนั้นคือเป็นเพื่อนสนิทของท่านหรือเป็นคนรู้จักหรือเป็นคนไม่รู้จักนะครับหรือเทียบง่ายๆคือฮอตมาร์เก็ตวอร์มมาร์เก็ตและโคมาร์เก็ตนั่นเองนะครับพอท่านโทรไปแล้วใช้สคริปต์ต่างๆไปแล้วหรือจะใช้ประสบการณ์ของท่านโทรไปก็ตาม20คนนั้นนะครับก็ลองมาเขียนกันดูว่านะครับท่านได้สปอนเซอร์ด้วยตัวเองหรือเปล่าหลังจากที่โทรไปเชิญแล้วนะครับนัดหมายแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านออกไปสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บด้วยตัวเองนะครับการทํา5ขั้นตอนได้ทําหรือเปล่าตั้งแต่ทักทายYI Joy นะครับพูดแฟ้มติดตามด้วย5เริ่มนะครับภายใน48ชั่วโมงหรือเปล่านะครับหรือชวนอัพไลน์ของท่านไปสปอนเซอร์นะครับโดยการที่จะทํา5บทบาทถ้าได้ทําหรือเปล่าโปรโมทอัพไลน์หรือเปล่าโปรโมท 3S คิดหรือเปล่าเตรียมพูด YI Joy ของท่านเองหรือเปล่าเดินส่งฝากสื่อบอกลาหรือเปล่าใครที่ทําเรื่องอะไรไปเขียนรายชื่อเหล่านั้นให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําได้ตามนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกลุ่มคนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น50คน100คนก็ตามนะครับก็จะเกิดกลุ่มคนอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มคนที่สนใจธุรกิจ
นะครับหน้าที่ของท่านคือให้ติดตามมาเข้าระบบเข้าเซ็นเตอร์และติดตามให้เขาทำห้าเริ่มหรือเป็นคอให้ได้นั่นเองนะครับที่ผมพูดไปแล้วคอเป็นอย่างไรนั้นท่านไปอ่านย้อนได้ในคู่มือ 3S นี้นะวันนี้ผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะนั้นใน200รายชื่อนั้นนะครับก็จะเจอคนนะครับที่จะพร้อมที่จะมาเป็นคอนะครับที่จะทำธุรกิจเนี่ยประมาณ100คนให้ท่านเขียนลงไปพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ส่งลิงก์ต่างๆจากข้อมือคู่มือนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในโลกโซเชียลต่างๆที่วันนี้เราสามารถ follow up ได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็น S-Tech ก็ดีหรือระบบ LINE ก็ดีนะครับหรือ YouTube ก็ดีสามารถทำได้หมดเลยนะครับกลุ่มที่2ที่ท่านจะเจอต่อไปนะครับคือกลุ่มของคนที่สนใจใช้สินค้าเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับหน้าที่ของท่านยังไม่ต้องคุยธุรกิจครับเอาแค่โปรชัวร์เรื่องของ IP product หรือส่งลิงก์นะครับของสีไทย IP Shopหน้าเว็บของท่านไปเขาดูก็พอนะครับเขาอาจจะกดซื้อสินค้ามาในสีไทย IP Shop แล้วก็ได้นะครับแล้วค่อย follow ให้เขานะครับเข้าระบบเข้าเซ็นเตอร์มาเป็นคนที่สนใจธุรกิจในระดับถัดไปนะครับหรือท่านอาจจะไปเจอคนกลุ่มที่3ไม่สนใจอะไรเลยนะครับเราก็มีหน้าที่พูดปกตินะครับอัปเดตเรื่องราวของเราไปเรื่อยจำไว้นะครับว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ตัดสินใจแต่หลังจากนี้ไม่เกิน3เดือนเขาเปลี่ยนใจแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่ลงรายละเอียดไว้นะครับใส่ไว้ในคาล endar ของท่านใส่ไว้ใน pocket book นะครับใส่ไว้ในที่ไหนก็ได้นะครับที่สามารถจดไว้อย่างดีและพร้อมจะติดตามซึ่ง work plan เล่มนี้เนี่ยมีช่องให้ fill in ได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอท่านกรอกไว้พร้อมเบอร์โทรนะครับวันนึงมาเปิดเจอโทรไปวันนั้นเขาอาจจะมาเป็น president ของท่านก็ได้ในสายงานของท่านที่มีรายได้หลายล้านบาทนะครับเพราะนั้นใน3กลุ่มนี้ท่านก็จะเจอนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาสรุปงานกันนะครับว่าใน1เดือนที่ผ่านมาท่านมี Gen 1ที่เป็น5เริ่มหรือเป็นคอกี่คนเขียนเข้าลงไปในนี้ครับนะครับมีกี่คนก็ตามเขียนลงไปให้หมดครับอาจจะเริ่มจาก5คน10คนนะครับ2คนก็ได้หรือ100คนก็ได้เพราะท่านสะสมได้ถึง50คน100คนแล้วเรามาเช็คลิสต์กันว่าวันนี้ท่านพร้อมที่จะมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทปีละ1ล้านบาทหรือยังเราเรียกว่ามิลเลียนแนร์นะครับคือคนที่มีตำแหน่งประมาณลีดเดอร์นั่นเองซึ่งเราก็จะมีการเช็คลิสต์หรือที่เรียกว่าไวทันไซด์นะครับจะวัดได้เลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเขาทำตามเงื่อนไขต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ครบทั้ง9ข้อ10ข้อนี้แล้วนะครับเขาสามารถที่จะเห็นรายได้เดือนละแสนหรือปีละล้านได้แน่ๆจากการเป็นลีดเดอร์ที่เข้าระบบอย่างสม่ำเสมอนะครับท่านลองเช็คลิสต์ในองค์กรของท่านผมทำให้ไว้5ปีด้วยกัน5แผ่นปีแรกท่านอาจจะทำได้ครึ่งเดียวนะครับปีนี้รับรายได้ไป 500,000 โอเคไหมครับนะเยอะกว่าเดือนประจำเรียบร้อยแล้วนะครับปีที่2ค่อยมา1ล้านต่อปีปีที่3อาจจะขึ้นมาเป็น2ล้านท่านก็ทำเงื่อนไขต่างๆด้านขวาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา2เท่า3เท่าและ4เท่านะครับในปีที่5ท่านอาจจะมีรายได้ปีนั้นประมาณ10ล้านหรือเดือนละล้านแล้วก็ได้นะครับสุดท้ายถ้ามันไม่ได้เหลือแค่ปีละล้านเหมือนเดิมก็ยังดีกว่างานประจำที่ท่านทำหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการเช็คลิสต์อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนนะครับเป็นเรียกว่าวันทั้งสายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับถ้าท่านแนะนำคนมีแค่2คนนะครับรายได้ที่นี่นะครับจะจ่ายรายได้ให้กับท่าน 30,000 กว่าบาทเลยจากการที่1แตก2ขยาย2นะครับช่วย2ให้ช่วยองค์กรให้เติบโตอีก2คนลงมาเป็น8คนท่านมีรายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทจากแผนที่นี่แต่ถ้าท่านเริ่มแนะนำ Six Power นะครับหรือทวีคูณ6ลงไปจำได้ไหมครับว่าผมให้ทำรายชื่อ200รายชื่อ200รายชื่อนั้นจะเหลือเพียงแค่20คนเสมอที่ทำ Perfect Score จนครบ20คนนั้นจะเหลือตัวจริงที่พร้อมจะเปิด S Card เพื่อรับ S Tech นะครับหรือพร้อมที่จะเป็นคอให้กับท่าน6คนเสมอตามสถิติทันทีนะครับ6คนนั้นถ้าเขาทวีคูณแบบนี้1ขยาย6ช่วย6ขยายอีก6ลงไป4เจนท่านจะมีรายได้ล้าน5ครับนะฮะเพราะนั้นล้าน5ตรงนี้นะครับไม่ใช่เงินน้อยๆท่านบอกถ้ามีศักยภาพในการทำแค่ 10% เหลือสัก 150,000 ภายใน4เดือนเดือนละ6คน6คนทำ6คนต่อเดือนท่านก็จะมีรายได้ 150,000 ภายใน4เดือนหรือล้าน5ภายใน4ปีนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามีวิธีการเช็คลิสต์ตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ Six Power ตรงนั้นเป็น S card หรือยังและ S card นั้นเป็นคอหรือยังคอนั้นศึกษา 3S kit หรือมี 3S kit แล้วเข้าระบบหรือยังเรามีวิธีการเช็คเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าเขาทํา 2-3 สิ่งนี้ครบแล้วเริ่มตั้งแต่เป็น S card ที่มี S tech เริ่มตั้งแต่มี 3S kit แล้วเริ่มเป็นคอทํา5เริ่มอย่างถูกต้องแล้วเขียนเข้าด้วยดินสอนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาเริ่มแนะนํา6คนของเขาเองได้ครบแล้วและเป็นคอเหมือนเขาเองนะครับแล้วก็ทํา5เริ่มเหมือนท่านเองนะครับเหมือนกับที่ท่านทำนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนจากดินสอให้เป็นปากกาเราต้องการรายชื่อที่เป็นปากกาที่เป็นคอแล้วมี6คนที่เป็นคอเหมือนกับท่านเหมือนกับเขาเองแค่6คนเท่านั้นท่านก็จะเริ่มเห็นรายได้หลุดที่1และหลุดที่2เรียบร้อยแล้ว
แล้วถ้า6คนของท่านมี6คนเหมือนกันมันจะกระโดดขึ้นมาเป็นหลุมที่3รายได้ 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับแล้วถ้า6คนของเพื่อนของท่านในหลุมที่2มี6คนของเขาในหลุมที่3พัฒนาเป็นหลุมที่4ได้รายได้ล้าน5ก็จะมาเยือนท่านในเวลาอันไม่นานนะครับในเวลาสั้นนี้นะครับเราเรียกตัวนี้ว่าซิกพาวเวอร์นะครับสุดท้ายหลายคนบอกแผนนี้ต้องใช้6คนเลยเหรอไม่จำเป็นครับสุดท้ายอาจจะมีคนทำแค่2คนท่านก็สามารถรับรายได้เป็น100ล้านได้จากที่นี่เพราะแผนเราอันลิมิเต็ดนะครับหรือท่านมีคนทำแค่คนเดียวแมทชิ่งของเราก็จากทีมออนนะครับที่อันลิมิเต็ดเช่นเดียวกันท่านก็มีโอกาสรับรายได้หลายล้านเช่นเดียวกันต่อเดือนหรือถูกหวยทุกเดือนนั่นเองนะครับแล้วจะเอาเงินมาทำอะไรก็เรื่องของท่านนะครับเพราะนั้นสุดท้ายนะครับในเวิร์กแพลนเล่มนี้ก็จะสอนนะครับให้ท่าน เริ่มต้นในการทำงานพื้นฐานกับองค์กรของท่านเราเรียกว่า Roadmap to Success นะครับตั้งแต่การจัดโฮมมิทติ้งในแต่ละพื้นที่นะครับการทำ5สอนนะผมพูดไปแล้วนะครับการเชิญคนเข้า OBP ในเซ็นเตอร์แต่ละเซ็นเตอร์การพัฒนาตนเองโดยระบบออฟไลน์ของเราในเรื่องของ SST ซึ่งเป็นคอร์สเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับเป็นคอร์ส SBO เรียนรู้เรื่องสินค้าเรียนรู้เรื่องแผนเรียนรู้เรื่องการเริ่มต้นธุรกิจนะครับที่ผมได้พูดไปวันนี้นะครับเรื่องที่3คือ SWT สอนในการเวิร์กช็อปการใช้แฟ้มแบบนี้ซึ่งสมัยนี้ท่านสามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เรามีเซ็นเตอร์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขยายไปทั่วอาเซียนในเร็ววันนี้นะครับพาเข้างาน The Star แล้วก็เข้างาน SVM และ Expo นะครับเพราะนั้นในแต่ละพื้นที่ผมทำไว้6พื้นที่รวมทั้งหมด7พื้นที่ด้วยการรวมพื้นที่ของท่านเองด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับ6คนติดต่อกันสัก3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ตามอย่างช้าท่านเห็นรายได้เดือนละหลายแสนแน่นอนนะครับขอให้ท่านมั่นใจครับว่าถ้าทำตามระบบนี้นะครับเป็นชุดแรกที่เราทำขึ้นมาหลังจากที่ผมกลับไปอยู่ที่นี่ได้ประมาณ6เดือนระบบออฟไลน์เสร็จ9เดือนระบบออนไลน์ Estate ด้านหลังเสร็จนะครับผมต้องบอกว่าเป็นระบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแน่นอนนะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นนะครับแล้วเราจะพัฒนาสื่อต่างๆให้ดูดีมีสกุลมากกว่านี้ให้สมกับคำว่าสีไทยเน็ตเวิร์คครับขอบคุณมากครับ